ภาพแห่งความขัดแย้งและการทำลายล้างด้วยอาวุธอันทรงอานุภาพนานาชนิดเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองที่สร้างความโศกเสียอย่างกว้างขวางไปทั่วภูมิภาคของโลกยังอยู่ในความทรงจำยากที่จะลืมเปรียบเสมือนฝันร้ายของมนุษยชาติตราบทุกวันนี้ทำให้นานาประเทศได้ตระหนักและพยายามแสวงหาความร่วมมือที่จะยับยั้งไม่ให้เหตุการณ์อันเลวร้ายได้หวนคืนกลับมาอีกการลดช่องว่างแห่งความต่างและความแตกแยกทางความคิดนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งที่จะสร้างคุ้มกันให้โลกใบนี้ได้รอดพ้นจากขายในหน้าของสงครามซึ่งกองทัพไทยได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติสำหรับการรักษาความมั่นคงของประเทศและสันติภาพของโลกโดยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีลดความขัดแย้งใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนของประเทศเข้าดำเนินการได้อย่างสอดคล้องและแน่นแฟ้งไปในทิศทางเดียวกันสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่4พฤษภาคม2498เพื่อให้เป็นสถาบันหลักสำหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศประกอบด้วยภาครัฐข้าราชการตำรวจพลเรือนรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนได้เข้ามาร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกมิติในบริบทความมั่นคงของชาติทั้งด้านการทหารการเมืองเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้มีความรู้ความเข้าใจและทราบข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเพื่อกลับมาเป็นกลไกของรัฐสนับสนุนวิทยาศาสตร์ชาติให้บังเกิดผลในความร่วมมือปรองดองสามัคคีสร้างสรรค์สันติสุขทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นหน่วยขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยมีขึ้นตรงหลัก3หน่วยประกอบด้วยกองการศึกษากองวิทยาการและกองสนับสนุนมีผู้อำนวยการจิตวิทยาความมั่นคงอัตราพลตรีเป็นผู้บังคับบัญชาและในแต่ละปีจะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลระดับผู้บริหารของส่วนราชการและองค์กรต่างๆทั้งในและนอกกองทัพเข้ามาศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบันจำนวนปีละประมาณ100คนเศษโดยใช้ระยะเวลาศึกษา612ชั่วโมงการดำเนินการศึกษาจะประกอบด้วยการบรรยายในห้องเรียนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดสรรจากภาคส่วนต่างๆรวม7หมวดวิชาการสัมมนากลุ่มเพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นเรียนรู้ซึ่งกันและกันการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้นักศึกษารู้จักกระบวนการคิดและแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผลและมั่นยำการศึกษาดูงานหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงสภาพของข้อมูลอย่างใกล้ชิดและชัดเจนการฝึกปฏิบัติการร่วมเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การฝึกการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตร่วมกับภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องการจัดทำเอกสารวิจัยและการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นบทสรุปและผลผลิตของการศึกษาในหลักสูตรนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจะได้เป็นเครือข่ายให้กับกองทัพและรัฐบาลเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆในด้านความมั่นคงของประเทศตามแนวที่ได้รับการศึกษาอบรมทั้งในบริบทขององค์กรและด้วยจิตสาธารณะอาทิการแสดงออกการเทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์องค์พระประมุขของประเทศอันเป็นที่รักยิ่งเคารพของพวกชนชาวไทยการพัฒนาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนการส่งเสริมและดูแลสภาพแวดล้อมการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจการช่วยเหลือดูแลด้านมนุษยธรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั้งในและต่างประเทศเป็นต้น